นนี้ขึ้นมาจากคนที่มีสมองการเป็นคนมากในการดูผิดทางวัยที่ยังทำมันจะปฏิกิริยาสมาธิก็ได้พยายามดูความเกิดดับมันจะผิดไม่ได้เป็นธรรมะในสติดูความเกิดดับของความคิดตัวรู้ในตัวเองไม่ใช่ว่าดูความเกิดดับชัดๆคำเดียวจะเห็นธรรมะเลยไม่ใช่มันต้องมีสมาธิในการที่แนบแน่นด้วยจิตใจในสมาธิที่มันแนบแน่นเป็นแนวสมาธิที่มันสูงมากมันก็จะได้สมาธิไปธรรมดามีไปจ้องดูอะไรอย่างนี้อันนั้นมันสำหรับคนมีความตั้งมั่นจิตแล้วธรรมะตั้งมั่นไม่พอเห็นไม่ได้ต้องสร้างความตั้งมั่นขึ้นมาด้วยสมาธิด้วยซึ่งสมาธินั้นเป็นสมาธิในเรื่องยมตัวที่จะเรียนในกระบวนการยมตัวที่ตัวสุดท้ายนี้เราโยมการยมตัวที่จะสมาธินี้เราจะเรียนมาในเรื่องบุญนะธรรมะสมาธิตัวแรกก็เป็นสัตว์ตัวแรกมาพบบุตรมาในวิชาสันติสารมาตั้งแต่ตัดจิตตัดโยนเลยสุขระวาก็คงไม่ถึงไหนแล้วท่านเป็นสารพันนักบวชเป็นผู้ที่เพียรสิ่งบูชาแล้วเนี่ยท่านจะสอนธรรมทานกายตาสติเพราะว่ายังไม่เจริญในทางความกำลังยินดีในนักปราชญ์และการดูแลที่ท่านยึดสุขทุกคนเอาไปถึงมาอย่าติดอยู่ในกายจะอยู่ในกลางจิตใจอยู่ในกลางบทุกจำคนหนึ่งกว่าธรรมดาบอกท่านมนุษย์ลงไปถึงต่ำกว่ามนุษย์ธรรมดาอยู่ในกลางบทุกเลยยังกรรมฐานยังมีธรรมะเกิดตายมีสมุทรและที่มาต้องอยู่ในกลางนี้ดูความเกิดดับนั่นก็มาดูได้นั่นมาใช้สมาธิก็คือทำสมาธิมาได้สมาธิเป็นอย่างนั้นทำสมาธิเป็นเรื่องจิตมันจะคิดอย่างนั้นมันจะได้สมาธิมาปรุงแต่งก็มันไม่ใช่สมาธิยินดีไม่ใช่ไรไม่ใช่เป็นการเพ่งหรือกดแต่ว่าเป็นการที่พยายามไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นมาแต่จิตก่อนระหว่างยืนวางทางหน้าการมาเรียนท่าไม่ยอมบาดถึงทำให้ท่าไม่ติดกับกดจากวิจิตรฉาเนี่ยมันคงดูจิตสูงเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมให้จิตของเรามีกำลังและแรงในการที่มันเข้ามาได้เราเห็นว่าสมาธิเป็นอย่างไรยิ่งเราเพิ่มจำนวนจิตมีสมาธิเพราะเราไม่ได้ควบคุมแต่ควบคุมแต่ไม่เป็นอย่างนั้นควบคุมแต่ไม่เป็นอย่างนั้นควบคุมยินดีมันเป็นได้ความรู้สึกนะในจิตหดหู่ในมันเป็นวันมันเลยสงสัยเองจะปลุกแต่งไปเลยมันต้องแยกจิตออกมาจากที่วันนั้นถึงจะเห็นจับปัญญาไปก่อนปัญญามาขึ้นจากนั้นก็ต้องมีวิปัสสนาถอนมันเป็นมันถูกมันขยายขึ้นไปขยายต่อไป
ก็ยังคงมาปฏิบัติธรรมอยู่นั่นแหละในเรื่องการแล้วก็จะปฏิบัติธรรมก็แม้คนจะนิ่งจะทำเป็นไหวเป็นได้ไม่ไหวคนมีสิทธิ์ศึกษาทางพุทธศาสนาปฏิบัติตรงตามไม่ไหวแล้วที่สุดจะทำยังไงเราไปใส่เราที่สุดไม่ต้องทำอะไรแต่เราอยู่ในเราที่สุดไม่ต้องทำอะไรแล้วจะทำได้อย่างไรก็ทำได้แต่ทำได้ยินแล้วฉันยินแล้วมีคนมาถามว่าปฏิบัติแบบไม่ไหวทำยังไงท่านไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่ทำยินแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ต้องทำที่จริงเราปล่อยวางไม่ได้เราติดอยู่เราก็ต้องพิจารณาติดอะไรนะแต่เห็นโลกเราชอบใจเราก็มองเห็นร่างกายของเราเป็นยาวอยู่ไหนสวยอยู่ไหนร่างกายนี้มีสารสารเกสรลงมาในการตัดตัวก่อนไปย่อแล้วก็พิจารณาลึกลงไปสิ่งที่ตาเราเห็นนี้คือเกสรมาลักษณะตาประจวบข้างในเป็นยังไงคือลึกไกลภายนอกจากใจภายในเป็นยังไงมีอะไรข้างในบ้างก็พิจารณาต่อไปตั้งสติอยู่ในการพิจารณาเราก็จะเห็นครับว่าจิตก็จะสงบใช้บางทีเราจะสอนให้เราภาวนาที่ไหนได้เห็นเกสรลงมาแล้วการตาตะโจตะโจต่างๆแล้วการลงมาเกสรกลับไปกลับมาสำหรับผู้ที่มีนิสัยปัจจัยในเกิดโอกาสนิมิตปฏิภาณนิมิตเรียนรู้ว่าการคงมาดูยังเป็นตัวเราก็คือเป็นนิสัยเก่าแต่เราไม่ทรมานเลยนะที่เกิดสมุทรนิมิตจะไม่เกิดก็ไม่เป็นไรก็พยายามไม่เจอไม่ได้ในกายนี้แหละในตานี้แหละในสติของเรามันตั้งมันอยู่ในอย่างหนึ่งเลยถ้าการเรียนสอนก็จะสงบไม่ได้ความกำลังจะดีเวลาท่านไปถึงเราจะควบคุมได้มีความพอดีที่สิ่งมันจะเกิดเมื่อคิดสงบเรื่องกรรมฐานกายกรรมฐานเราลงไปดีแล้วนับต่อมาถ้าเราเห็นว่ามันแปรเปลี่ยนไปเป็นชาติแตกสลายเป็นความว่างก็จะรู้ว่าเราไม่มีตัวตนเมื่อต้นเป็นสมถะกรรมฐานนะบางทีก็คิดสงบสำหรับผู้ที่เป็นลาภจริตก็ใช้กายกตาในกันหลักรู้สึกพลาสติกพอเพียงอายุบ่อยๆแล้วก็ขายความดีถ้าขายความดีจิตก็สงบก็คงเอาที่เรียนไม่ได้ผมเรียนรับไม่ได้แต่ผมก็ได้รับมากเราจะพิจารณาเป็นวิปัสสนาจะทำยังไงจะต่อเนื่องดีที่นั่นจะเป็นกรรมฐานที่ช่วยและส่งเสริมจิตใจของเราในนี้ให้เราเป็นจริงมันฝึกฝนอบรมในกายกับตาเราสุขกรรมฐานเอาไว้ในความชำนาญนะนึกขึ้นมาในกายของเราเนี่ยจะเป็นยังไงท่านบอกว่านึกขึ้นมาดีเป็นเลือดเป็นไหลเราไม่ได้ขอไม่ได้อาเจียนอะไรมันเป็นภาพเราก็ต้องสร้างภาพนึกขึ้นมามันมีเลือดไหลที่คอลงไหลลงไปเห็นจริงๆอย่างนั้นโอ้เป็นไป
สียเงินเดือนเดียวลูกของครูก็พยายามจดจำในนิดของครูที่เราเห็นของครูที่ว่าแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่รู้เลยในครูที่สามครูของครูหลังครูเราครูที่สามยังไงครูที่สาม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 แล้วก็ความนึกขึ้นมาทำไม่ได้ก็มาดูไปเลยให้เป็นจิตตาเราไม่ยอมทำอะไรให้เป็นจิตตาแล้วก็จิตในใจของเราไว้เป็นกรรมฐานเมื่อเกิดสารมาแล้วการตัดเจ้าอย่างเงี้ยมาได้ตัดเจ้ากระดาษที่จะเอาฟันก็ได้ทำตาก็ได้มันก็เพ่งไม่เจอแล้วไม่ดีทำไม่ไหวทำไม่มากที่เราจะมาที่สมบัติคุณบางอย่างจะเชื่อสอนในเรื่องของกายตอนนี้ก็อยู่กับหลวงปู่ชาของเราหลวงพ่อชาแต่ทั่วไปก็มีประเทศหนึ่งสุดท้ายสุขภาพประธานในจิตใจกระต่ายก็คงจะไม่เหมาะกับการวาดท่านจะเทศน์ของบางที่มีการอุปสมบทอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเราจะทำคล้ายไปทุกคนเราก็มีเรื่องนั้นอยู่ที่เราเล่าหนังสือเห็นเรื่องใดเรื่องใดเนี่ยทำไมเป็นเลขมันข้าวเราเองทำไปเรื่องการเงินทำปัญญาให้มันเป็นพิจารณาลอกหลังยันลอกหลังกบเป็นยังไงในสิ่งก่อนเหตุการณ์ของมันนะครับมันปรากฏขึ้นมาเป็นคนแบบนี้นะนักคุณธรรมเนี่ยก็ควรที่เราต้องพิจารณาในบางอย่างนั้นนะพิจารณาพิจารณาทุกวันนะจนเมื่อเราสำนึกแล้วยิ่งพิจารณายิ่งเห็นยิ่งเห็นว่าร่างกายมันเป็นความไม่งามใจมันยิ่งผ่องใสยิ่งมีปิติยิ่งเห็นว่าไม่งามยิ่งมีความสุขและความสุขที่ไม่เกี่ยวกับความยึดมันถึงมันเป็นความสุขที่ต้องเห็นความจริงยิ่งในการยิ่งเป็นสุขถ้าต่อไปก็ชำนาญก็เห็นเป็นถุงร้อนเป็นถุงน้ำเลือดน้ำเหลืองตัวจระปัสสาวะกระดูกมันละเป็นมันถูกมันละเป็นน้ำเยื่อในกระดูกมันมีเป็นต้นจะเห็นไปตามความละเอียดของจิตของจิตปัญญาเราเรียนละไปมันเห็นไปเป็นชาติเป็นความก็ยังมันฝึกตัวเองขึ้นมาในระดับแล้วมาสิบห้าวันแล้วแต่ก็ถือว่าเราจะเก่งในข้อที่ในประสบการณ์ในการที่ถูกไปมาแล้วทำสติมาแล้วมาอย่างนี้การฉันแล้วก็มาพูดกันให้มันดีประมาณในการฉันไว้รู้จักประมาณในการพักผ่อนให้สมบูรณ์อย่างไรตามที่มันมีการไว้ให้ดีสมบูรณ์ใจให้ดีฝึกจิตของเราไม่ยินดีอะไรยินร้ายอะไรให้ที่เขาอยู่ตรงกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีจังหวะ
ป็นที่ไม่น้อยกันนักปฏิบัติมาอยู่ในทางที่เป็นการปฏิบัติในการมีสิ่งเสมอกันหลักการที่เป็นระวังบางครั้งว่ามีการกระทบกระทั่งกันไหมมาถึงปฏิบัติทำใจมีปฏิบัติเป็นสำคัญส่วนในการต่อไปเราจะมีการศึกษาเรียนไปเรียนบ้างเราจะเป็นบางส่วนของเรียนบ้างส่วนแบบธรรมชาติเป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องการปฏิบัติฝึกจิตของเราให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยสงบจิตเป็นยังไงมันเป็นกายบาจิตเบาเราจะรู้สึกว่ามันสั่นใจสมาธินี้เป็นไปได้นะจิตของเรามันตื่นที่หลับอยู่มันก็ตื่นอยู่แล้วก็จะเข้าใจเราไม่เคยมาแล้วเห็นว่าจิตกับอารมณ์นี่มันแยกกันได้จิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งจิตนี้เป็นผู้ที่รู้รับรู้อารมณ์รับรู้แล้วจิตนี้จะเป็นผู้รู้อยู่มันจะไปยึดตัวอารมณ์แต่ถ้าจิตนี้มันได้มันไม่รู้มันหลงว่ามันมีผู้รู้อยู่มันก็เข้าไปยึดถือในอารมณ์นั้นก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นตัวเราของเราขึ้นมาเป็นจิตรู้เราต้องสร้างตัวรู้ขึ้นมาเป็นรู้ทบทวนอะไรให้ดีให้เป็นอารมณ์เป็นยังไงตัวแรกตามคิดตามไปเจออะไรบางทีมันก็คิดเดิมตัวคิดใหม่ดีเป็นภาษาในการรู้ทบทวนจิตก็มีกุศลเกิดอกุศลก็อยู่อย่างนี้แต่เมื่อเราทำมีสติปัญญามันก็จะปล่อยวางได้แต่ถ้าสมาธิไม่เต็มมันปัญญามันก็ไม่เกิดจิตมันจะตระหนักไปเราจึงต้องมาฝึกจิตกันฝึกจิตถ้าได้ฝึกดีแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มสงบมาทำใจจิตเรียนรู้สิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นไปมันจะเสื่อมไปแล้วความจริงก็มันไม่งามเลยแต่เราไปเรียนรู้นี่มันเห็นวิปลาสไปเห็นว่าเป็นตัวเราเห็นว่าเป็นตัวเขาเห็นว่ากายมันเป็นความสุขความสุขในร่างกายมันเป็นของเที่ยงแต่จริงแล้วมันก็เป็นที่วิปลาสไปเราก็ต้องมาฝึกปฏิบัติที่นั่นก็ตั้งใจกันนะก็มันนี่ก็เป็นปฏิบัติแรกของการทำสมาธิสมาธิสมาธิ